ปลดล็อกโปรแกรมจิตค่ะวันนี้ครูรุ้งปลดล็อกโปรแกรมจิตค่ะมีเคสนะคะที่จะเอามาเล่าให้เราฟังและเคสนี้นะคะครูรุ้งเชื่อว่าเราหลายๆคนก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆกันนะคะมันเป็นเรื่องของการทำงานของจิตใต้สำนึกนะกับการโปรแกรมภาษาของเราแล้วมันก็มีผลนะคะกับอารมณ์ของเราและเมื่อไหร่อะไรก็ตามที่มันมีผลกับอารมณ์ของเรามันก็จะมีผลกับผลลัพธ์ในชีวิตของเราอารมณ์เนี่ยนำไปสู่ผลลัพธ์ในชีวิตนะลูกแล้วผลลัพธ์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความสุขในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราโปรแกรมได้หมดเลยแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าการโปรแกรมจิตตัวเองนะคะหรือว่าการโปรแกรมความสำเร็จหรือโปรแกรมความมั่งคั่งให้กับตัวเราเองเนี่ยครูพูดเลยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องโปรแกรมจนเราเนี่ยเกิดอารมณ์เข้าถึงเข้าใจไหมการโปรแกรมจิตเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องยากง่ายมากครูถึงบอกไงวันนี้กดแรงดูดใช้ได้ง่ายนิดเดียวโอเคไหมแต่วันนี้ครูมีเคสนะคะมาเล่าให้ฟังและครูเชื่อว่าลูกศิษย์รุ้งนะที่ใช้กดแรงดูดในเพจนี้นะคะ 700,000 กว่าคนเนี่ยต้องมีคนทั้งที่แบบว่าติดเรื่องนี้อยู่นะวันนี้จะมาปลดล็อกนะคะส่วนใครนะคะที่โปรแกรมจิตหรือโปรแกรมตัวเองโปรแกรมความสำเร็จใส่ตัวเองอยู่แล้วโปรแกรมด้านการงานการเงินอยู่แล้วมาฟังไลฟ์นี้นะคุณจะยิ่งบรรลุมากขึ้นแล้วครูบอกว่าไลฟ์นี้นะคะจะทำให้คุณเกิดผลลัพธ์มากขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย10เท่าแน่นอนเลยแน่นอนนะคะแน่นอนเลยมาสวัสดีทุกคนค่ะอะไรจ๊ะขามบอกแม่ลุงเมนชมตัวเองก็ได้เหรอบางครั้งก็ได้นะลูกบางครั้งก็ได้นะอ่ะทุกคนโอเคนะคะงั้นเราแชร์กันก่อนดีไหมลูกเราแชร์กันก่อนนะลูกจูนวัชรกรมาแล้วสวัสดีค่ะคุณมุทิตาค่ะคุณจิรยุทธพิมพ์แล้วเห็นไหมเห็นไหมคุณนกชิดาภาพิมพ์แล้วเห็นไหมโปรแกรมถูกชีวิตปังกดแรงดึงดูดใช้ได้ง่ายนิดเดียวพิมพ์เลยค่ะพิมพ์กดเซฟเลยนะคะไลฟ์นี้คุณจะได้อะไรจากไลฟ์นี้คะวันนี้อย่างที่ครูสอนเสมอนะก่อนที่คุณจะเข้าสู่การเรียนคุณต้องสร้างบริบทให้ตัวเองก่อนถูกต้องไหมคะน้อง98บอกอยู่กับแม่ทั้งวันยังคิดถึงอีกน่ารักที่สุดเลยคุณสุมาลีมาแล้วคุณทิติรัตน์ดวงเกิดค่ะคุณอุ้มค่ะครูอ้อมสวัสดีลูกครูอ้อมนี่เป็นพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านอยู่แล้วนะคะมาอ้อมมาวันนี้นะแม่มีเคสอันหนึ่งที่แม่เชื่อว่าอ้อมจะเอาไปสอนส่งต่อชุดฟูฟ่องมากเลยฮะลูกไอซ์บอกจ้าขอบคุณมากจ้าไอซ์ไอซ์น่าจะสวยแสงสวยทุกอย่างชัดใช่ไหมสามีเก่งใช่ไหมวันนี้นะคะนะเดี๋ยวขออนุญาตขยับชุดนิดหน่อยโอเคอ่ะมานะคะทุกคนจ๋ามาค่ะกดแรงดูดง่ายนิดเดียวโอเคลูกมาไกด์นาเดียจอมทัพหญิงแห่งล้านนามาแล้วจ้าคุณออยณัฐราบอกว่าแชร์แล้วคุ้งใช่ค่ะโปรแกรมผิดชีวิตเปลี่ยนโปรแกรมถูกชีวิตโคตรปังนะคะจักรวาลทำงานง่ายนิดเดียวนะคะโอเคมา500แชร์แล้วพวกคุณสุดยอดมากโอเคนะคะเดี๋ยวต้องเปิดเพลงเร่งจังหวะให้แชร์เร็วๆถึง1,000แชร์หน่อยอะไอซี่บอกอมิวช่วยแชร์พี่ด้วยนะลูกนะคะโอเคนะคะงั้นเราต้องเปลี่ยนเพลงนะคะพวกคุณจะได้แชร์เร็วขึ้นนะคะต้องเปลี่ยนเป็นเพลงรวยระเบิดเถิดเทิงเพลงรวยระเบิดเถิดเทิงคือแชร์เร็วๆจะได้รวยระเบิดเถิดเทิงอ้าวเร็วนะคะแชร์เร็วๆนะคะช่วงนี้สปอนเซอร์เข้าช่อง YouTube ครูลุงหน้าดูเลยอะ อาแชร์จัดที่รักแชร์เร็ว 1,000 แชร์จะได้สอนแล้วเร็วนะคะบุษรานะคะมาค่ะลูกหนุ่ยวิภาวดีปานอินมาแล้วจ้านะคะคุณนิดวันดีบอกกดแรงดึงดูดง่ายนิดเดียวกดแรงดูดง่ายง่ายกดแรงดูดง่ายง่ายกดแรงดูดง่ายง่ายง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวโปรแกรมจิตเลยเซฟสร้างบริบทสร้างคอนเท็กซ์ก่อนจะเข้าสู่การเรียนการสอนวันนี้พิมพ์มาค่ะสร้างบริบทให้ตัวเองก่อนค่ะทุกครั้งต่อไปนี้ไม่ว่าหนูจะเรียนรู้อะไรก็ตามไม่ว่าหนูจะอ่านหนังสือเล่มไหนก็ตามไม่ว่าหนูจะฟังครูรุ้งในคอร์สไหนก็ตามต่อไปนี้หน้าที่เราคือสร้างบริบทค่ะสร้างบริบทก่อนวันนี้บริบทของลูกคืออะไรกดแรงใช้ได้ง่ายนิดเดียวนะคะหรือว่าโปรแกรมจิตชีวิตปังตั้งแต่มีออนไลน์เสียงครูอ้อมนะคะเสียงครูอ้อมท่อนแร็ปนะคะเป็นเสียงครูอ้อมนะคะแต่งโดยครูรุ้งนะคะแต่ท่อนแร็ปนี่คือเป็นเสียงของครูอ้อมนะคะโอเควันนี้แม่ทำผมสวยลูกจ๋าบอกใช่วันนี้แม่ทำผมทรงนี้นะคะเปิดหน้าเปิดเม่งหมื่นล้านจ๋าวันนี้แม่เปิดเม่งหมื่นล้านครูอ้อมบอกกดแรงดูดง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวโอเคลูกมาอยากสอนแล้วเร็วช่วยกันแชร์ที่รัก
ขายดีนะเนี่ยลูกค้าตามตื่นจะซื้อทุกตัวอืมจ้าจ้าครูอ้อมนะคะเดี๋ยวนี้ใครไปดูครูอ้อมไลฟ์สดบ้างเขาอะไรนะมาร์คหน้าทองคำนะหน้าสีทองไลฟ์สดทุกวันเลยนะคะแชร์ยังเนี่ยสอนแล้วว่าอยากสอนแล้ว9นาทีแล้วนะลูกเอาเร็วระเบิดเถิดเทิงขายดีกระเจิดกระเจิงรวยระเบิดเถิดเทิงรอเรือต้องชัดความรวยพูดสิลูกทางบ้านรวยระเบิดเถิดเทิงรวยพูดรอเรือให้ชัดเร็วพลังงานจะได้สูง อะไรคะพี่โรจน์ที่รักอะไรจ๊ะจ๋าที่รักชัดเยี่ยมมากเลยที่รักจ๋าโอเคนะคะสามีทำดีนะคะเราก็ต้องแบบเรียกที่รักนะคะสามีทำดีถูกใจเรียกที่รักจ๋านะคะแล้วถ้าสามีทำไม่ดีนะคะครูสามีทำไม่ดีไม่ดีแหละเออก็เขาเป็นที่รักของเราอ่ะให้ทำไงอ่ะบางทีก็มีป๋าบางทีก็มีพี่โรจน์เนี่ยแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์นะคะแล้วแต่อารมณ์นะคะอืมพี่โรน้องหิวน้ำอะไรอย่างเงี้ยป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการเรียกหลายแบบนะคะเรียกสาเนี่ยเรียกหลายแบบเอาเร็วแชร์เงินเข้าบัญชีทั้งวันเลยดีมากรวยระเบิดเถิดเทิงอ่ะสอนเลยแล้วกันนะเร็วๆวันนี้แม่ต้องเข้าไปสอนในคอร์สต่อไงทุกคนเร็ววันนี้แม่ต้องเข้าไปสอนในคอร์ส7 สูตรลับนะฮะเออมาโอเคมาทุกคนเร็วรีบแชร์แม่รีบสอนวันนี้แม่มีสอนต่อในคอร์สนะคะจ๋าที่รักโอ้ยสุดยอด I love you everybody I love you นะคะครูลุงส่งดาวให้ตัวเองได้ปะครูลุงส่งดาวให้ตัวเองเดี๋ยวครูลุงก็ส่งดาวให้ตัวเองให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวครูลุงก็ส่งดาวให้ตัวเองนะคะ200ดวงทุกคนดูนะครูลุงก็ส่งดาวให้ตัวเอง200ดวงอ้าว ฉันเหลือดาว74ดวงฉันไม่สามารถส่งดาวให้ตัวเองได้อ่ะซื้อดาวก่อนครูลุงนะคะครูลุงซื้อดาวแล้วตอนนี้ฮะอะไรอ่ะให้ป้อนรหัสผ่านตายแล้วเลยส่งดาวให้ตัวเองไม่ได้เลยตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันค่อยซื้อแล้วกันนะ แม่ส่งดาวให้ตัวเองจะส่งดาวให้ตัวเองอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทำการสั่งซื้อก่อนทีหลังอ้าวเข้ามาแล้วใช่ยังเป็นลูกแม่เรียนตลอดครูไคลี่ I miss you เอา 1,000 แชร์เร็วจะได้สอนรีบๆเลยที่รักรีบ 1,000 แชร์ด่วนค่ะแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นครูจะเริ่มสอนแล้วนะจ๊ะลูกจ๋าเดี๋ยวครูขอแชร์ลงกลุ่มด้วยกับพวกเรานะคะเดี๋ยวครูจะรีบไปสอนในสูตรลับ7วิชารวยด้วยการขายขั้นเทพนะคะเดี๋ยววันนี้ครูรุ้งต้องเข้าไปสอนในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้7สูตรลับวิชารวยด้วยการขายขั้นเทพนะเป็นคอร์สที่สอนเทรนการขายให้กับลูกๆแบรนด์ลิชเชสนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรารีบสอนเลยดีกว่าอันนั้นลูกนะโอเคมาแชร์แล้วเนาะครูรุ้งช่วยพวกเราแชร์ด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคแชร์แล้วเนาะแชร์แล้วเนาะครูลุงแชร์ครบยังเนาะโอเคเดี๋ยวครูลุงขอแชร์เข้ากลุ่มอีก3กลุ่มของครูรุ้งนะคะเงยหน้าขึ้นมาเราจะเอ๋จ้องตากันแล้วเราเริ่มสอนเลยนะคะเดี๋ยวเราเงยหน้าขึ้นมาจะเอ๋จ้องตากันแล้วเริ่มสอนเลยโอเคค่ะจ๋าว่าไงลูกว่าไงคะโอเคมาคุณวิรัญญามาลูกปาติสบอกแม่สอนแพงมากนะคะในคอร์ส7วิชารวยถูกต้องลูกแชร์แล้วลูกแนท TW น่ารักมากเลยจีนี่เล่าว่างมาแล้วจีนี่แชร์เลยนะคะเอมี่ชมิดบอกแชร์แล้วนะคะนิวเดย์พร้อมแล้วโอเคมานะคะอ่ะเริ่มเลยเดี๋ยวขอติดไมค์ตรงไหนสักตรงนึงก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องถือไมค์จะได้ออกแอคติ้งออกแอคชั่นได้อ่ะเน็บไมค์ไว้ตรงนี้แล้วนะคะโอเคพี่ก้อยสาระก้อยรัวดาวมา50ดวงลูกนิดวันดีบอกฟังครูทุกวันชีวิตปังมากแม่นะคะลูกนิดสุดยอดมากนะคะมากค่ะลูกตู่ภัทรกุลพันเลิศมาแล้วนะคะซึ่งคนนี้นะคะเป็นดีไซเนอร์ประจำตัวแม่ซึ่งตอนนี้นะคะแม่คิดถึงเขามาก คิดถึงชุดที่ลูกตู่ไปตัดให้แม่อยู่นั่นเอง เขาไปทำบุญแล้วก็ไลน์ไปอ้อนเขาบอกคิดถึงตู่จังแต่ไม่กล้ากวนใจเขาไปทำบุญ แต่แอบส่งไปว่าคิดถึงตู่จังนะคะวงเล็บคิดถึงชุดของตู่ด้วย
วงเล็บในใจนะคะเออครูไคลี่มาลูกทุกคนมาจ้ามาจ้าขออนุญาตเหน็บไมค์ข้างในเสื้อนะทุกคนเสียงชัดเจนนะลูกต้ามณีนุชบอก 1,050 แชร์แล้วโอเคทุกคนเริ่มแล้วมาดามอู๋บอกพร้อมแล้วนะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคแชร์ละนะสบายใจละนะคะโอเคอ่ะพร้อมมากคุณจิรายุทธบอกพร้อมมากครูรุ้งพร้อมมากนะคะมาอุ๊ยโอเคค่ะครูรุ้งแชร์สักครู่เดียวเยี่ยมยอดมากอ่ะครูเจอลูกศิษย์ไงแล้วเขาก็พูดกับครูรุ้งอันนี้ครูเริ่มสอนแล้วนะคะครูเริ่มสอนแล้วนะตอนนี้ครูเริ่มเข้าสอนแล้วนะคะพวกเราใครตื่นรู้อะไรพิมพ์นะลูกใครตื่นรู้อะไรพิมพ์มานะคะแล้วก็วันนี้สร้างคอนเท็กซ์หรือว่าสร้างบริบทในการเรียนรู้ให้ตัวเองก่อนพิมพ์มาก่อนเลยนะว่ากดแรงดึงดูดใช้ได้ง่ายนิดเดียวนะคะกดแรงดึงดูดใช้ได้ง่ายนิดเดียวกดแรงดึงดูดใช้ได้ง่ายนิดเดียวกดแรงดึงดูดใช้ได้ง่ายนิดเดียวพิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์มาสร้างบริบทให้กับตัวเองนะอ่ะทิติรัตน์ดวงเกิดแชร์แชร์แล้วลูกนะคะโอเคอ่ะโอเคนะเริ่มเลยนะแม่เริ่มแล้ว 1,100 แชร์แล้วทุกคนสุดยอดมากจริงๆเราเริ่มแล้วนะคะครูรุ้งบอกว่าเวลาที่เราจิตตกอ่ะแล้วเราต้องการดึงพลังเราขึ้นเราต้องปั่นโฟลว์จักรวาลอ่ะเวลาที่เราไม่มีความสุขอ่ะ looking gorgeous thank you so much นะคะsins พิมพ์มาแล้วนะคะว่ากดแรงดูดใช้ได้ง่ายนิดเดียวนะคะกดแรงดูดใช้ได้ง่ายนิดเดียวทุกคนสุดยอดมากโอเคเวลาที่เราไม่มีความสุขเวลาที่เรารู้แล้วว่าเราอารมณ์ลบเข้ามาเวลาที่เรารู้แล้วว่าเราได้ยินเรื่องลบๆมาคือชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่าการรักษาพลังงานบวกชีวิตนะไม่มีอะไรมากไปกว่าการรู้สึกมีความสุขชีวิตนะไม่มีอะไรมากไปกว่าการรู้สึกดีถ้าคุณสามารถรักษาพลังบวกได้รู้สึกดีได้ยิ้มได้ตลอดหัวเราะได้ตลอดมีความสุขได้ตลอดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรเข้ามากระทบใจเราปรับอารมณ์ให้บวก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 คือถ้าเรารู้แบบนี้ชีวิตเราจะควบคุมหางเสือชีวิตตัวเองได้หมดเลยเราจะคอนโทรลชีวิตได้หมดเลยอันนี้เป็นสเตทหรือเป็นสภาวะที่โคตรดีที่สุดเยี่ยมที่สุดยอดเยี่ยมมากๆถ้าเราทำได้แบบนี้โอเคไหมแต่ในความเป็นจริงตลอดการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องเจอเรื่องต่างๆที่เข้ามาแล้วคราวนี้แหละมันเป็นเรื่องของการดีลหรือเป็นการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วพูดง่ายๆเลยว่าจังหวะที่เราเจอเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราเรียกว่าโคตรโชคดีนะเวลาที่เรามีเรื่องมาทดสอบใจเวลาที่เรามีความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกแบบหงุดหงิดไม่ชอบอันนี้เลยไม่ชอบนี้เนี่ยอันนู้นอันนี้ไม่ได้อย่างใจเราเลยเว้ยเออคนนี้ก็พูดไม่ถูกใจคนนี้ก็พูดไม่ถูกหูทำไมพูดกับเราแบบนี้ทำไมคนนี้พูดถึงเราแบบนู้นแบบนี้หรือเราเห็นอะไรขวางหูขวางตาไม่ชอบหมดเลยคนนี้ทำไม่ถูกใจคนนี้ลูกน้องสั่งหลายรอบทำไมไม่ได้อย่างใจเลยวะหรือเรามีความคาดหวังกับคนนั้นคนนี้คาดหวังกับสามีคาดหวังกับลูกเราคาดหวังกับลูกน้องเราคาดหวังกับทีมงานเราคาดหวังกับธุรกิจเราความคาดหวังหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนกันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสุดยอดมากนะเพราะมันเท่ากับว่าอย่างนี้นะเวลาที่แบบมันราบเรียบเลยแล้วเราใช้ชีวิตแบบเราเอาอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรมากระทบอารมณ์ความรู้สึกแล้วเราทดสอบใจเราพอเราผ่านเนี่ยผลลัพธ์เราจะดับเบิ้ลเวลาเราผ่านเนี่ยผลลัพธ์เราจะคูณ2คูณ10คูณ100เลยเป็นเรื่องปกติมากๆเป็นเรื่องปกติในชีวิตของคนเรามากที่เวลามีอะไรเข้ามาทดสอบเราแล้วเราชนะผลลัพธ์จะดับเบิ้ลผลลัพธ์จะคูณ10ผลลัพธ์จะคูณ20ผลลัพธ์จะคูณ100ผลลัพธ์จะคูณ1000เป็นแบบนี้เสมออยู่แล้วในชีวิตเราเพราะมันคืออะไรคือการเลื่อนเลเวลคือการอัพเวลคือการเติบโตขึ้นคือการขยายใจคือยิ่งใหญ่มากขึ้นนึกออกไหมคะอะไรที่แต่ว่าเดี๋ยวนะฟังครูก่อนเดี๋ยวจะมีคำถามว่าเฮ้ยจะแสดงว่าชีวิตเราต้องเจออะไรใช่ป่ะครูลุงชีวิตเราต้องเจออะไรใช่ป่ะครูลุงคนใช้กดแรงดึงดูดจะไม่เจอชีวิตที่ยากจนข้นแค้นลำบากลำบนยากจนเข็นใจยากเย็นเหนื่อยยากลำบากคนกดแรงดึงดูดไม่เจอแบบนั้นอยู่แล้วครูบอกก่อนนะตอนที่ครูรุ้งไม่เข้าคอนโทรลควบคุมชีวิตตัวเองตอนที่ครูรุ้งปล่อยให้ชีวิตสเปะสปะไม่ตั้งเสาสัญญาณให้ดีไม่ตัดสินใจไม่เลือกไม่สร้างร่วมกับจักรวาลไม่ฟังเสียงจักรวาลไม่อ่านป้ายบอกทางจากจักรวาลไม่สื่อสารกับจักรวาลไม่อะไลน์ตัวเองเข้าคู่กับโฟลว์ของจักรวาลเมื่อก่อนนี้ชีวิตครูลุง
เลื่อยเปื่อยแล้วก็ดึงดูดอะไรเข้ามาแบบสเปะสปะมีเรื่องที่น่ารำคาญใจมีเรื่องหงุดหงิดใจมีเรื่องให้ต้องเจ็บปวดมีเรื่องให้ต้องเสียใจมีเรื่องให้ต้องผิดหวังตลอดเวลาแล้วก็มักจะโดนคนที่เข้ามาเนี่ยคือเหมือนกับว่านำชีวิตเราอะหลีดชีวิตเราแล้วเราก็ลืมอะเราเหมือนโดนสะกดจิตไปในทิศทางที่แบบไม่ใช่ความต้องการของชีวิตเราหมดเลยแต่วันที่ครูรุ้งใช้กฎแห่งดึงดูดชีวิตครูรุ้งไม่มีวันที่จะไปเลเวลนั้นได้อีกแล้วเราทุกคนเหมือนกันตอนที่เราใช้กฎแรงดึงดูดเรารู้ตัวปะเนี่ยชีวิตเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เราเจอมันทำให้เราอัพเวลอัพเวลทำให้เราขยายใจขยายภาชนะทำให้เราเติบโตขึ้นเมื่อคุณขยายใจขยายภาชนะคุณจะรวยขึ้นสำเร็จมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นยิ่งใหญ่มากขึ้นสำเร็จเร็วขึ้นเป็นตำนานคือชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนระดับอยู่แล้วอันนี้ครูต้องบอกก่อนนะเวลาคนที่ใช้กฎแรงดูดเจอเรื่องท้าทายหรือเจอเรื่องทดสอบมักจะเป็นเรื่องที่ผลักดันคุณให้เติบโตขยายใหญ่ยิ่งใหญ่ขยายใจขยายศรัทธาขยายผลลัพธ์ขยายความมั่งคั่งอันนี้เข้าใจแล้วนะเข้าใจครูก่อนนะไม่งั้นเราจะบอกว่าเฮ้ยแปลว่าถ้าเราจะเก่งถ้าเราจะสุดยอดชีวิตต้องเจอเรื่องท้าทายตลอดเลยเหรอครูลุงแบ่งก่อนเดี๋ยวจะงงแบ่งก่อนแบ่งภาคส่วนในชีวิตก่อนภาคส่วนที่คุณเคยเป็นมาก่อนแบบที่ไม่ใช้กฎแรงดึงดูดมันเจอแต่อะไรที่สเปะสปะมันเจอแต่อะไรที่ไม่ได้อย่างใจมันเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ที่นำพาคุณไปหลงทางเสียเวลาตลอดเวลาจริงป่ะจริงป่ะบอกครูก่อนจริงป่ะเข้าใจที่ครูพูดใช่ป่ะแต่คนที่ใช้กฎแรงดึงดูดคุณไม่มีทางไปมีชีวิตแบบนั้นเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกไกด์ไกด์นาเดียบอกเก็ตเลยเข้าใจใช่ไหมลูกขอบคุณบอสในพุ่มขอบคุณ Still Alive ขอบคุณคุณสุภายุ้ยมากๆนะคะคุณเอ็มบอกสุดยอดครับเอ็มคุณคิดเหมือนครูรุ้งใช่ไหมคุณรู้เหมือนครูรุ้งใช่ไหมคุณเข้าใจเหมือนครูรุ้งใช่ไหมไกด์นาเดียเก็ตเหมือนแม่ใช่ไหมนุชชี่บอกว่าจริงค่ะโอเคตามทันใช่ไหมลูกต้านะครับผมโอเคนะคะลูกต้านะคะ1,283 แชร์ต้าสุดยอดมากน้ำนายนิดเก็ตที่แม่พูดใช่ไหมอาจารย์หม่อมสมจินดาบอกชีวิตดีขึ้นจริงๆค่ะอาจารย์หม่อมบอกเห็นไหมคะเห็นไหมคือครูกล้าพูดเลยลูกเลเวลของพวกเราตอนนี้ที่เราเรียนรู้กฎแรงดึงดูดอยู่เราไม่มีวันกลับไปชีวิตตกต่ำดำมืดเหมือนเดิมอีกแล้วเราไม่มีทางโดนหลุมดำดูดลงไปเหมือนเดิมอีกแล้วถ้าเราใช้กฎแรงดึงดูดยกเว้นซะแต่ว่าเราเรียนแล้วเราไม่ได้เอาไปปรับใช้แต่ถ้าเราเอาไปปรับใช้เราจะรู้เลยว่าชีวิตเรามาไกลมากเมื่อก่อนนะปัญหาที่เกิดกับชีวิตเรานะเป็นปัญหาที่น่ากลัวสุดๆเป็นชีวิตมันแย่เรารู้สึกเลยใช่ป่ะแต่วันนี้วันที่ใช้กฎแรงดึงดูดสิ่งที่เราเจอมันคนละเรื่องกับเมื่อก่อนเลยสิ่งที่เราเจอมันคือเป็นการที่ทำให้เราขยายใจขยายศรัทธาขยายความเชื่อขยายผลลัพธ์หมดเลยเกมที่คุณเล่นอยู่ตอนนี้ที่คุณใช้กฎแรงดึงดูดเป็นเกมที่ช่วยขยายตัวคุณตอนนี้เราทำงานขยายจักรวาลคืองานขยายจักรวาลคือโฟลว์ของการขยายขยายผลลัพธ์ขยายขนาดชีวิตขนาดขยายขนาดความสำเร็จขยายขนาดความเป็นไปได้ขยายขนาดความร่ำรวยขยายขนาดความมั่งคั่งสังเกตไหมเข้าใจที่ครูรุ้งพูดเลยใช่ไหมลูกตามครูทันใช่ไหมแอลลี่บอกคนละเรื่องโค้ชโอบอกตั้งแต่เจอกฎแรงดึงดูดชีวิตง่ายขึ้นมากคุณสุรันพรบอกดีขึ้นค่ะครูนะคะหมออิวอริยาบอกไม่มีทางตกหลุมดำได้แล้วยอดเยี่ยมเข้าใจที่ครูพูดเลยใช่ไหมโค้ชปุ้ยบอกว่าเรื่องที่เจอคือเป็นเรื่องที่ทำให้เราขยายใจมาดามอุนลินพัฒน์บอกใช่ค่ะมันคนละเรื่องกับชีวิตเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้กฎแรงดึงดูดเลยพี่ก้อยบอกจริงค่ะชีวิตเดิมน่ากลัวมากไม่กล้ากลับไปมีชีวิตแบบเดิมอีกค่ะโอเคครูเล็กซี่บอกจักรวาลคืองานขยายตรงนี้ทุกคนเข้าใจบริบทเดียวกับครูหมดแล้วนะเข้าใจแล้วนะคำว่าเรื่องท้าทายเรื่องทดสอบหรือแม้ใครเจอแอบเรียกว่าปัญหามาอีกแล้วคนใช้กฎแรงดึงดูดปัญหาที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็น happy problems เป็น happy problem เป็นปัญหาที่สุดท้ายคุณแก้ได้คุณมีความสุขอะอย่างเช่นของไม่พอขายอย่างเช่นอยากจะให้วันนึงมีสัก48ชั่วโมงเนี่ยอยากจะนั่งตอบ inbox ให้ทันทำไงดีตอบ inbox ไม่ทันแล้วตอนนี้ต้องใช้โรบอทต้องใช้แชทบอทหรือว่าต้องจ้างแอดมินต้องจ้างคนมาช่วยตอบแล้วเข้าใจป่ะเข้าใจคนกดแรงดึงดูดมั้ยเข้าใจสิ่งที่ครูรุ้งพูดใช่ไหมครูบัวบอกชีวิตไม่เหมือนเดิมทุกคนเก็ตตามที่แม่พูดแล้วนะปัญหาสมัยก่อนคือเงินไม่พอใช้เงินไม่มีปัญหาสมัยก่อนคือตายแล้วเป็นหนี้ปัญหาสมัยก่อนคือ
มีคนเข้ามาทำให้เราจิตตกแล้วเราก็จิตตกตามที่มีคนมาดึงเราไปให้ตกหลุมดำจริงๆด้วยเมื่อก่อนเจอเรื่องอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องคอขาดบาดตายหมดเลยในชีวิตแต่ตอนที่ใช้ดึงดูดไม่มีปัญหาแบบนั้นแล้วเข้าใจยังคนกดแรงดึงดูดเข้าใจเก็ตที่แม่พูดเปล่านะคะคุณนิดวันดีบอกขึ้นจากหลุมดำได้พ่อแม่สุดยอดมากลูกนิดยอดเยี่ยมนะคะคุณหนูเจนนี่บอกว่าเก็ตค่ะแม่แต่เดิมเราก็ใช้อยู่แล้วแต่แรงดึงดูดมันยังไม่ติดจรวดเจนนี่สุดยอดนะคะใช่เป็นแฮปปี้พรอบเบิ้มอุเข้าใจที่แม่พูดแล้วใช่ป่ะสเกลของปัญหาขนาดของปัญหาการเจอปัญหามันไม่ใช่แบบเดิมมันไม่ใช่แบบตอนที่ไม่รู้จักกดแรงดึงดูดหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ครูรุ้งมาใช้กดแรงดูดปัญหาของเขาคืออะไรคะเงินเก่ายังใช้ไม่หมดเลยครูรุ้งเงินใหม่เข้ามาอีกแล้วครูขาเงินเก่ายังใช้ไม่หมดเงินใหม่เข้ามาอีกแล้วเป็นปัญหามากไหมลูกเป็นปัญหามากไหมหนูไม่รู้ที่ใช้เงินละสิเดี๋ยวครูพาไปใช้เงินไปไปทำบุญกับครูนะคะหรือปัญหาก็คือว่าตายแล้วครูรุ้งตอบอินบ็อกซ์ไม่ทันเลยอะลูกค้าเข้ามารัวๆๆๆเลยหลังจากใช้โปรแกรมจิตโปรแกรมความมั่งคั่งโปรแกรมความรวยที่เรียนจากคอร์สครูรุ้งเรียน7มนตาเสร็จปุ๊บเงินเข้าชนกันปุ้งปังปุ้งปังลูกค้าวิ่งเข้าชนกันครูเพิ่งเจอลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์บอกครูว่าทำไงดีอะครูรุ้งเราไม่สามารถรับงานได้พร้อมๆกันทีเดียว 7-8 งานแบบนี้ โอ๊ยจ้าแม่เดี๋ยวนี้มีแบบนี้ลูกศิษย์ครูอินบ็อกซ์มาปรึกษาครูเลยเขาไม่สามารถรับงานได้ 7-8 งานในเดือนเดียวเต็มที่เขาทำงานได้ 3-4 งานเพราะเป็นงานคอนซัลท์คราวนี้คือปัญหามาแล้วปัญหาคือคนเข้าเงินเข้าแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะทำให้ครบทุกงานไม่มีเวลาจะบริการหรือรับใช้คนหมดทุกคนเฮ้ยมันสุดยอดป่ะคุณเก็ตยัง Happy Problemsคนใช้กดแรงดูดเวลาคุณมีปัญหาที่เกิดขึ้นหรือมีความท้าทายเข้ามาความท้าทายของคุณมันคนละระดับหรือคนละเรื่องกับก่อนหน้าที่คุณใช้กดแรงดึงดูดเก็ตยังตื่นเต้นทุกคนบอกสุดยอดนะคะเงินเก่ายังใช้ไม่หมดเงินใหม่มาอีกแล้วกระเป๋าหนูเสื้อผ้าเดิมยังไม่ได้เอาออกจากกระเป๋าเลยอีก2วันไปหาแม่อีกแล้วลูกไก่นาเดียนะคะไก่แบบน่ารักมากนะคะอ่ะเจ๊ติ่งบอกทำยังไงจะหมดหนี้ได้เฮ้ยไปเรียนวงล้อปลดล็อกไปเรียนคอร์สวงล้อปลดล็อกเจ๊ติ่งไปเรียนคอร์สวงล้อปลดล็อกไปเลยคอร์สทำบุญคอร์สทำบุญไปเลยจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้ไปเรียนไม่มาสอนหน้าเพจแล้วสอนไม่ได้คอร์สแล้วไปเรียนวงล้อปลดล็อกดึงดูดความมั่งคั่งไปเรียนเจ๊ติ่งไม่ต้องมาถามครูรุ้งตอนนี้เลยว่าทำยังไงให้หมดหนี้คะครูจะสอนให้ทำไงให้รวยไม่ได้สอนทำไงให้หมดหนี้แล้วเอางี้เจ๊ติ่งอยากหมดหนี้ใช่ป่ะ1สำรวจดูดิใช้เงินไปกับอะไรมันถึงเป็นหนี้ตอบตัวเองตรงๆถามตัวเองตรงๆโอเคป่ะอย่าแบบหัวกับตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองถามตัวเองเฮ้ยเงินที่หมดไปนี่กูตกลงไอ้ที่เป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้จากอะไรบางคนเป็นหนี้ไม่รู้นะว่าเป็นหนี้จากอะไรถามใจตัวเองก่อนครับผมใจเย็นครับผมเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าครับเป็นหนี้นอกระบบหรือเปล่าครับเป็นหนี้อะไรครับเป็นหนี้แบงค์หรือเปล่าครับหรือเป็นหนี้กู้อะไรมาครับถามตัวเองว่าที่ฉันเป็นหนี้นี่เป็นหนี้จากอะไรอย่างแรกรู้เปล่าเนี่ยรู้เปล่า 90% ของคนที่ติดหนี้ไม่รู้ว่ากูติดหนี้อะไรพูดเรื่องนี้แล้วมันเจ็บจี๊ดนะไม่ค่อยอยากพูดไปเรียนเอาเองในคอร์สวงล้อปลดล็อกคุณรู้เปล่า 90% ของคนที่เป็นหนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหนี้จากอะไรถึงวนอยู่ในอ่างแล้วก็เป็นแบบเดิมซ้ำๆมนุษย์นะเมื่อไหร่ที่เกิดสติแล้วรู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรปัญหาได้ถูกแก้ไขไปแล้วครึ่งนึงคุณรู้ความจริงป่ะ 90% ของคนที่เป็นหนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหนี้จากอะไรเฮ้ยอันนี้คุยกันแบบ seriously นะคุยกันแบบจริงจังเลยนะปัญหาส่วนใหญ่ในชีวิตมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะปัญหาเรื่องเงินไม่ใช่เฉพาะปัญหาเรื่องหนี้ 90% ของมนุษย์ของคนที่เจอปัญหาแม่งไม่รู้ว่าเกิดปัญหานั้นเพราะอะไรโอ้โหรู้ปะจะเอาแบบนี้หรอไลฟ์นี้จะเอาแบบนี้หรอแพงนะเจ็บด้วยเหมือนหวดกันเลยอะแต่เจ็บแล้วจบนะจะได้เปลี่ยนหัวข้อไลฟ์เลยจะได้เปลี่ยนหัวข้อไลฟ์สดเลยเอาไหมอยากได้แบบนี้ไหม
ไม่งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนหัวข้อไลฟ์สดให้เลยนะสวัสดีลูกแพทครูฟ้าบอก 90% คนเป็นหนี้ไม่รู้ตัวเองเป็นหนี้เพราะอะไรจริงตกลงจะเอาเรื่องอะไรตกลงจะเอาเรื่องอะไรล่ะสบายดีลูกไม่เอาครูฟ้าบอกไม่เอาโค้ชโอบอกแพงเจ้าน้ำบอกเอารู้ป่ะ 90% ของคนที่เป็นหนี้ไม่รู้ว่าเป็นหนี้เพราะอะไรและส่วนใหญ่เป็นหนี้เบี้ยหัวแตกเป็นหนี้อีจุ๊บอีจิ๊บเป็นหนี้ที่เกินตัว 90% ของคนติดหนี้บัตรเครดิตไม่รู้ตัวเองว่าลูดเงินใช้อะไรไปบ้างรู้ป่ะเนี่ยนี่พวกเรารู้เรื่องแบบนี้ป่ะเนี่ยมีใครเคยบอกเราป่ะปัญหาทุกปัญหาในชีวิตมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นแล้วกูก็ไฟลนตูดแล้วกูก็แก้ปัญหานั้นไป no มนุษย์นะใช้ชีวิตต้องมีแก่นชีวิตนะถ้าคุณมีแก่นชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์เรื่องธุรกิจเรื่องอะไรคุณเอาอยู่หมดเลยนะทุกอย่างในชีวิตนะคือเรื่องเดียวกันหมดเลยเอาเงินของอนาคตมาใช้บ้างละอะไรบ้างแหละหนี้เบี้ยหัวแตกบ้างแหละเฮ้ยเอาปะตามืดบ้างละอ่ะแล้วแต่เลยครูพูดแบบนี้เลยนะถ้าคุณกำลังเจอปัญหาอะไรในชีวิตอยู่ปัญหาเป็นหนี้ปัญหาทะเลาะกับสามีปัญหาทำธุรกิจแล้วธุรกิจไม่เติบโตรู้ปะ 90% ของคนที่เจอปัญหาไม่รู้ตัวไม่รู้ต้นตอของปัญหาเจ็บแต่จบนะอุบอกแพงมากนุชชี่บอกแม่สอนแพงมากแชร์อีกเฮ้ยการใช้ชีวิตคือมันต้องมีแก่นในการใช้ชีวิตก่อนนะไม่ใช่มาถามมีปัญหาเรื่องนั้นมีปัญหาเรื่องนี้มีปัญหาเรื่องโน้นร้อยพันปัญหามนุษย์พันคนก็พันปัญหาเอาแก่นไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาถามจี้จุดปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาแก่นไปเลยแก่นคือเมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าต้นตอของมันคืออะไรคุณจะดับมันได้ต้นตอของมันคืออะไรคุณจะดับมันได้บางคนที่ไม่รวยเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะขี้เกียจไม่ทำต่อเนื่องยาวนานมากพอก็เลยไม่รวยบางคนปัญหาแม่งแค่นี้เองเลยนะแต่ไม่รู้ต้นต่อหรือสำเร็จท้อแท้เหนื่อยใจแล้วก็เลิกทำแต่ไอคนที่ยังสำเร็จอยู่เพราะยังทำก็เลยสำเร็จต้นต่อของปัญหาคือคุณทำไม่ได้เท่าคนสำเร็จทำความสำเร็จเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากแต่ยังทำไม่ถึงจุดลงตัวของความสำเร็จของตัวเองแค่นี้เองนะบางคนมาหาครูครูชี้ตรงนี้สะกิดนิดเดียวเส้นผมบางภูเขานะจำไว้นะถ้าคุณรู้ต้นต่อของปัญหาทุกเรื่องในชีวิตคุณปัญหานั้นได้ถูกแก้ไปแล้ว 50% เอาแบบนี้เลยใช่ปะอยากเอาแบบนี้เลยใช่ปะครูฟ้าบอกแพงแม่แพงวันนี้เอาแบบนี้เลยใช่ป่ะให้ครูเปลี่ยนหัวข้อไลฟ์กระทันหันเลยใช่ป่ะแล้วคนที่เป็นหนี้ 90% ถามว่าอยากจะหมดหนี้ทำไงครูลุงครูถามก่อนหนี้เกิดจากอะไรถ้าตอบตรงนั้นได้คุณมีโอกาสหมดหนี้เพราะอะไรที่แม่งเกิดขึ้นกูดับที่ต้นตอเลยกูดับที่ต้นเหตุเลยแปลว่าอะไรมันเกิดแพทเทิร์นมันเกิดเป็นนิสัยมันเกิดเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นคือมันเกิดเป็นระบบนิสัยเราสร้างนิสัยบางอย่างขึ้นมาเป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งเราจับไม่ทันว่าเราเจอรูปแบบเดิมเข้าอีกแล้วอย่างเช่นเราโคตรรักครอบครัวเลยโคตรรักครอบครัวเลยฟังให้ดีนะครอบครัวก็คือผัวเราพ่อเราแม่เราลูกเราญาติพี่น้องเราเป็นคนมีแบบมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าตัวเองอะ
ทีหลังเลยตัวกูยังไงก็ได้ตัวกูกินอะไรก็ได้ตัวกูอยู่แบบไหนก็ได้ตัวกูใช้อะไรก็ได้ง่ายๆขึ้นรถเมล์ได้นั่งมอเตอร์ไซค์ได้เสื้อผ้าไม่ต้องซื้อใหม่ใช้ของเดิมอย่างนั้นกินข้าวแบบข้าวกะเพราไข่เจียวกินได้แต่กับพ่อแม่แต่กับญาติพี่น้องแต่กับลูกแต่กับผัวแต่กับภรรยาแต่กับเมียไม่ได้ต้องดีเขาอยากได้เสื้อผ้าใหม่ซื้อให้อยากได้รองเท้าใหม่ซื้อให้เจอหน้าเขามาจากต่างจังหวัดพาเขาไปกินหรูกินอาหารญี่ปุ่นไหมกินอาหารจีนไหมกินอาหารร้านดีๆไหมโดยที่ตัวเองสำหรับตัวเองกูอะไรก็ได้แต่ครอบครัวกูไม่ได้ต้องอย่างดีที่สุดเสมอใครอยากได้อะไรตัวกูไว้ทีหลังนะลูกอยากได้อะไรลูกคนโตอยากได้อะไรลูกคนเล็กอยากได้อะไรลูกคนกลางอยากได้อะไรถึงขนาดยอมไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้โดยที่ตัวเองไม่เป็นไรกูทุกข์ระทมเงินไม่พอใช้ไม่เป็นไรมันเกิดเป็นนิสัยช่องนี้นิดเดียวไอ้นิสัยแบบนี้เป็นนิสัยก่อให้เกิดหนี้เพราะไอ้เรามีไม่พอแต่เราไม่รู้เป็นอะไรวะถ้าคนในครอบครัวแม่งอยากได้อะไรพร้อมเปย์บางครั้งมันเกิดแพทเทิร์นหรือเกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เราตัดไม่ทันคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นมิสเตอร์เยสหรือมิสซิสเยสหรือมิสเยสเยสได้หมดกูเหนื่อยกูลำบากไม่เป็นไรกูเป็นหนี้ไม่มีใครรู้แต่ทุกคนต้องสบายบางครั้งมันเกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เราจับตัวเองไม่ทันบางครั้งหนี้เป็นหนี้ที่เกิดมาจากนิสัยแบบนี้นิสัยที่อยากให้คนอื่นอยากเห็นคนอื่นมีความสุขอยากเห็นคนอื่นได้รับกูไม่เป็นไรเข้าใจที่ครูพูดไหมหนึ่งบอกโดนค่ะคุณสรัญพรบอกใช่ค่ะคุณพัทวันสวัสดีค่ะคุณพัทวันเข้ามาแล้วแชร์นะใครเข้ามาแล้วแชร์ก่อนเลยใครเข้ามาแล้วแชร์ก่อนเลยเราเก็ตที่ครูพูดยังเนี่ยครูว่าครูอธิบายภาษาคนเป็นภาษาคนโคตรง่ายที่สุดละเนี่ยครูถึงบอกไงการมีชีวิตอยู่เวลาที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่าดีแต่ถามเป็นเรื่องๆไปตัดสินใจไปเลยว่าคุณต้องเข้าถึงแก่นของปัญหาแปลว่าต่อไปนี้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณครูสอนแบบนี้นะคะครูชอบสอนแบบนี้ครูไม่อยากให้คุณมาถามครูเวลาเจอเรื่องนั้นเจอเรื่องนี้ทำยังไงดีคุณเอาแก่นไปใช้ในชีวิตคุณเลยต้นตอของมันคืออะไรต้นตอของปัญหาคืออะไรดับที่ต้นตอและเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาอะไรในชีวิตคุณกลับเข้าไปย้อนพิจารณาตัวเองแบบอย่าหัวกับตัวเองคุยกับตัวเองซะหาต้นตอให้เจอเมื่อรู้ต้นตอปัญหานั้นถูกแก้ไปแล้ว 50%คนที่แก้ปัญหาอะไรในชีวิตไม่ได้หรือเจอปัญหาเดิมๆเกิดขึ้นซ้ำๆเป็นพายเรือวนในอ่างเพราะไม่รู้ต้นตอของปัญหาอันนี้คือแก่นที่ครูจะให้คุณในวันนี้นะคะชัดเจนไหมคะลูกเมย์ที่นี่บอกหนูต้องย้อนอีกรอบสุดยอดคุณนายตู่กฤษณาบุรีพักดีบอกว่าครูรุ้งสอนแพงมากนะคะลูกแพรบอกมาถึงก็แพงเลยค่ะครูแพรพัดสอนค่ะอดีตเป็นครูภูธรค่ะเงินเดือนประมาณ 9,000 บาทกู้หนี้ยืมสินหมดเลยค่ะจ่ายหนี้แล้วตัวเองเหลือเงินต่อเดือนหลักร้อย200ค่ะก็ต้องกู้เงินใหม่เป็นวัฏจักรค่ะทุกวันนี้ครูแพรพัฒน์สอนค่ะเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ของครูรุ้งค่ะจบจากคอร์ส7มนตาระหว่างที่ครูแพรเรียนคอร์ส7มนตาค่ะ7วันเสกเงิน 700,000 ใน7วันค่ะแล้วหลังจะออกจากคอร์ส7มนตาไล่เรียนคอร์สของครูรุ้งจากครูภูธรที่เป็นหนี้หัวโตอยู่บ้านเช่าบ้านเช่าเดือนละประมาณ1,000 กว่าบาท
ปัจจุบันนี้ครูแพพัดสอนขับรถเบนซ์ค่ะปัจจุบันนี้ครูแพพัดสอนขับรถเบนซ์ค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วค่ะจากครูภูธรเขาบอกครูว่าเขาคือครูภูธรที่เป็นหนี้กู้ทุกอย่างยกเว้นระเบิดปัจจุบันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วค่ะเนี่ยอยู่ในไลฟ์นี้กับเราเพราะอะไรคะเพราะหลังจากที่เขาเรียนแล้วเขาเก็ทเลยว่าต้นตอของปัญหาคืออะไรเขาดับมันที่ต้นตอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ต้นตอของปัญหาปัญหาจะถูกแก้ไปแล้ว 50% ที่เหลือคือการลงมือทำอะไรบางอย่างอีก 50% คือการลงมือทำอะไรบางอย่างวันนี้ครูให้แพงมากนะนี่เหมือนการ personal coaching นะคะการสอนในวันนี้การคุยในวันนี้เป็นลักษณะเหมือน personal coaching และนี่คือวิชาชีวิตค่ะคุณอาจจะไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนวันนี้ครูให้สิ่งที่มีมูลค่ามากกับคุณนะคะและคุณเอามันไปใช้ได้ทั้งชีวิตหลายคนชอบถามคำถามครูรุ้งค่ะทำไงให้หมดหนี้ทำยังไงให้หมดหนี้ทำยังไงให้หมดหนี้วิธีการมี108ค่ะทำงานค่ะขายของออนไลน์ค่ะหาอะไรมาขายค่ะไอ้วิธีการแม่งง่ายจำครูไว้นะจำครูไว้นะวิธีการง่ายแต่วิธีคิดเนี่ยสิโคตรสำคัญเพราะถ้าหาเงินได้ก็ไม่แน่ว่าจะรักษาเงินที่หาไว้ได้อีกก็ไม่ได้หมายความว่าพอหาเงินได้เยอะๆอีกจะสามารถเก็บเงินที่หามาได้เยอะๆอยู่อีกเพราะครูบอกแล้วว่าสมองมนุษย์มันสร้างพฤติกรรมหรือว่าแพทเทิร์นขึ้นมาอันนึงทำให้เราเกิดเป็นนิสัยบางอย่างซ้ำๆและมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นแบบนั้นอีกซ้ำๆจนกว่ามนุษย์จะฉุกคิดและมองกลับเข้าไปแล้วรู้ว่าต้นตอของการเกิดปัญหานั้นคืออะไรคุณถึงจะแก้มันได้แบบถาวรค่ะเราควรแชร์อีกดีไหมลูกเราควรแชร์อีกดีไหมลูกสุดยอดค่ะโอ้โหไลฟ์นี้เปลี่ยนหัวข้อไลฟ์กันกระทันหันกลางไลฟ์เลยทีเดียวขายออนไลน์2เดือนล้านไกด์นาเดียทำมาแล้วสนใจทักไกด์นาเดียพร้อมบอกต่อไกด์นาเดียค่ะเป็นไกด์ช่วงโควิดไม่มีงานเลยสักวันเดียวค่ะเงินหดหายหมดเลยแต่โชคดีค่ะก่อนหน้านี้ทำมาหาเงินมาได้เป็นคนบริหารจัดการการเงินเก่งค่ะเลยสามารถอยู่ต่อไปได้แต่การจะสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ของอาชีพไกด์ไกด์นาเดียจึงเข้ามาขายออนไลน์ค่ะ2เดือนเขาสร้างยอดขาย8หลักนะคะจากคนที่เป็นไกด์พานักท่องเที่ยวเที่ยวไม่เคยทำงานขายมาก่อนเลย2เดือนยอดขาย8หลักนะคะที่เขาพูดคือเรื่องจริงค่ะครูรุ้งเจอไกด์นาเดียในคอร์สแกะรอยร้อยร้านออนไลน์บายครูรุ้งจังหวะก่อนเกิดเหตุการณ์โควิดไกด์นาเดียมาเรียนคอร์สนี้เรียนแล้วก็ออกไปสร้างตัวตนแล้วก็ขายของออนไลน์2เดือนยอดขาย8หลักเรื่องจริงค่ะครูรุ้งรู้จักผู้หญิงคนนี้จากคอร์สแกะรอย100ล้านออนไลน์ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเขาเก่งทุกอย่างฝึกฝนได้แต่วิธีคิดเนี่ยสำคัญที่สุดโอเคไหมคะวิธีคิดสำคัญที่สุดโอเคไหมคะแชร์เพิ่มแล้วนะคะวันนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะลูกไปดูย้อนหลังเลยนะไลฟ์วันนี้พีคแพงเกินกว่าหัวข้อไลฟ์ไปเยอะมากนะคะโอเครีน่าโรเบิร์ตคิดถึงมากรีน่าโรเบิร์ตเหมือนเราไม่เจอกันหลายวันเลยนะลูกเป็นอาทิตย์ไหมไม่เจอกันสดๆน่ะนะคะลูกแพรบอกสุดยอดมากค่ะครูแพรเหมือนกันครูแพรที่เปลี่ยนชีวิตเพราะเขารู้ว่าต้นตอของปัญหาคืออะไรแล้วเขาดับมันที่ต้นตอเลยแล้วเขารู้ด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาสร้างพฤติกรรมหรือสร้างแพทเทิร์นพฤติกรรมแบบไหนดับแม่งเลย change ตัดสินใจหักเหเส้นทางการเป็นการทำการคิดใหม่หมดเลยล้างไพ่แม่งหมดหน้าตักเลยแต่เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่ากูรู้แล้วต้นตอปัญหาเกิดจากอะไรทุกปัญหาในชีวิตคุณง่ายนิดเดียวค่ะโอ้โห
สุดยอดไหมคะต้องแชร์เพิ่มไหมคะคุณอิมเมอร์นะคะลูกอ๋อเป็นลูกสาวใกล้หน้าเดียเองโอ้สุดยอดรวมดาวมา99ดวงดับที่ต้นตอคุณจำแค่นี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นครูตอบโจทย์ลูกศิษย์นะคะที่ถามมาว่าอยากหมดหนี้ทำไงครูถามคำถามที่โคตรแพงเลยว่ารู้ไหมลูกว่าที่เป็นหนี้เป็นเพราะอะไรแล้วครูเล่าให้ฟังแล้วนะลูกมันเกิดแพทเทิร์นนิสัยบางอย่างเมื่อกี้ครูอธิบายแล้วนะลูกเราให้คนอื่นเกินตัวจนตัวเองเดือดร้อนครูรุ่งเจอคนแบบนี้เยอะมากเขารักครอบครัวเขารักพ่อแม่เขารักลูกเขาคนรอบตัวอยากได้อะไรประเคนให้หมดเลยแต่ตัวเองทีหลังไว้ก่อนไม่สำคัญยอมไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อให้คนในครอบครัวก่อนเนี่ยพอเขารู้ต้นตอว่านิสัยเขาเป็นแบบนี้เขาเปลี่ยนเขาดับตรงที่มันเกิดเขาพลิกตัวขึ้นมาได้พลิกฟื้นขึ้นมาได้เคลียร์หนี้เก่าได้สร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้มันมีแพทเทิร์นหรือมันมีพฤติกรรมแบบแผนการเป็นของเราบางอย่างที่เราจับตัวเองไม่ได้แพงมากค่ะไลฟ์วันนี้แพงมากค่ะให้คนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนใช่แล้วค่ะน้ำหวานครูเจอคนแบบนี้เยอะมากเนี่ยเป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดหนี้ที่ครูเจอมีอีกหลายสาเหตุมากมายที่ครูเจอมาจากลูกศิษย์ครูแล้วพาเขาแก้มันได้วันนี้ครูไม่รู้หรอกว่าชีวิตคุณแต่ละคนมันเกิดพฤติกรรมหรือเกิดนิสัยอะไรบางอย่างขึ้นที่เป็นนิสัยที่ก่อให้เกิดหนี้แล้วคุณจับตัวเองไม่ได้นี่ครูรุ่งยกตัวอย่างนึงครูไม่รู้ว่าใครเป็นอยู่บ้างเป็นสายเปเพราะเรารักครอบครัวให้คนอื่นเต็มที่แต่ตัวเองเดือดร้อนอันนะคะนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะเป็นหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นหนูก็เป็นแบบนี้ค่ะแม่เงินเก็บเกือบหมดเลยนั่นไงประเคนคนอื่นอดีตตรูนี่หว่าเห็นไหมนะคะ